สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดวิธีแยกน้ำแข็งก้อนไหนทำมาจากน้ำต้มน้ำประปาจากความใสและเวลาละลายน้ำแข็งที่ใช้สำหรับเครื่องดื่มเช่นสมูทตี้น้ำผลไม้และเบียร์ต้องใช้คุณภาพน้ำที่สูงมากโดยเฉพาะการใส่ใจเรื่องจุลชีววิทยาเพื่อความปลอดภัยหลายๆคนต้องการน้ำแข็งที่ทำจากน้ำกรองและน้ำต้มสุกที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนเท่านั้นรวมถึงตัดสินใจซื้อเครื่องสำหรับทำน้ำแข็งโดยเฉพาะดังนั้นเรามีวิธีการแยกแยะระหว่างน้ำแข็งที่ทำจากน้ำต้มกับน้ำไม่ต้มมาฝากตามข้อมูลของ Science ABC แม้ว่ามองเผินๆอาจจะไม่แตกต่างกันมากนักแต่ถ้าสังเกตสักนิดก็จะสามารถแยกแยะได้ด้วยตาเปล่าโดยสังเกตจากสีความใสระยะเวลาที่ละลายเป็นสัญญาณที่ช่วยให้เราแยกแยะระหว่างน้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำต้มกับน้ำไม่ต้มได้สีและความใสของน้ำแข็งน้ำแข็งที่ผลิตจากน้ำต้มสุกเมื่อแช่แข็งแล้วจะมีสีใสและเรียบเนียนนั่นเป็นเพราะน้ำต้มมีฟองอากาศและสิ่งสกปรกบางส่วนถูกกำจัดออกไปในระหว่างกระบวนการเดือดแต่ถ้าใช้น้ำต้มสุก2ครั้งในการทำน้ำแข็งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นน้ำแข็งใสไม่ใช่น้ำแข็งขุ่นในทางตรงกันข้ามน้ำแข็งที่ทำจากน้ำไม่ผ่านการต้มหรือน้ำประปามักจะมีสีขาวขุ่นเพราะยังมีสารเจือปนอยู่มากแม้ว่าสิ่งเจือปนที่ละลายในน้ำจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เมื่อแช่แข็งแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะสะสมรวมตัวกันจนส่งผลให้ก้อนน้ำแข็งขุ่นสิ่งเจือปนไม่ได้หมายถึงเชื้อโรคหรือแบคทีเรียเสมอไปสิ่งอื่นๆนอกจากน้ำถือได้ว่าเป็นสิ่งเจือปนแต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายต่อเราอันที่จริงแล้วสิ่งแปลกปลอมบางส่วนเช่นแคลเซียมและแมกนีเซียมก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพพร้อมทั้งยังมีสิ่งแปลกปลอมอีกหลายชนิดที่ไม่สามารถกำจัดออกด้วยวิธีการกรองแบบเดิมๆดังนั้นเมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งสิ่งเจือปนที่กระจายอยู่ในน้ำอย่างสม่ำเสมอมีแนวโน้มที่จะรวมตัวกันใกล้ตรงกลางจนทำให้ก้อนน้ำแข็งมีสีขาวขุ่นอยู่ตรงกลางนอกจากการอาศัยสีและความใสของน้ำแข็งแล้วเรายังแยกแยะน้ำแข็งที่ทำจากน้ำต้มกับน้ำไม่ต้มได้ตามความสามารถในการละลายอีกด้วยน้ำแข็งที่ทำจากน้ำต้มได้ขจัดฟองอากาศและสิ่งสกปรกออกไปดังนั้นโครงสร้างจึงแข็งมากขึ้นและคงความเย็นได้นานขึ้นทำให้ละลายได้ยากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อน้ำแข็งละลายก็จะสังเกตได้ว่าน้ำใสราวกับน้ำแร่ส่วนน้ำแข็งที่ทำจากน้ำที่ไม่ได้ต้มหรือน้ำประปาทั่วไปที่มีสิ่งเจือปนมากมายโครงสร้างจะเกาะตัวกันหลวมกว่าและละลายเร็วกว่าหลังจากน้ำแข็งละลายก็จะมีลักษณะขาวขุ่นและมองเห็นเป็นสารตกค้างได้ชัดเจนสรุปได้ว่าหากนำน้ำต้มสุกมาทำน้ำแข็งจะทำให้เกิดก้อนน้ำแข็งใสในขณะที่น้ำยังไม่ต้มจะทำให้เกิดก้อนน้ำแข็งที่ขุ่นมากกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ